สวัสดีครับผมพลเรือเอกฟูจิโทระในวันนี้ผมจะมาทำผลกาวิตี้ตื่นให้ทุกคนได้ชมกันคือผมไม่มั่นใจว่าเราจะทำผลกาวิตี้ตื่นเนี่ยมันต้องมีดาบกับผ้าคลุมของฟูจิโทระหรือเปล่าคือพวกผลน้ำแข็งกับผลในแมกมาอะไรมันต้องใช้ไงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเราเอาผลกาวิตี้ก่อนแต่สิ่งที่ต้องใช้แน่นอนเนี่ยก็คือผลกาวิตี้เฮ้ยบิ๊กมัมมาเดี๋ยวผมแวะตีบิ๊กมัมแป๊บนึงโอเคครับไม่ดอกอะไรเลยมาเรากลับมาทำผลตื่นต่อครับคุยเลยอ๋อ NPC มันก็ไม่ได้บอกนะว่าต้องมีของนู้นของนี้ก็ทำได้เลยบอสฟูจิโทระก็ไม่ค่อยโหดนะคือผมยังไม่โดนมันตีเลยด้วยซ้ำมั้งเนี่ยเลือดยังไม่ลดเลยถือว่าผลนี้ทำง่ายนะครับตายซะเรียบร้อยครับโอ้ผลนี้ทำง่ายว่ะโอเคทุกคนผลกราวิตี้ก็ใช้ไป125เจมถือว่าน้อยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นผลที่น้อยสุดละมั้งผลทำตื่นที่ใช้เจมน้อยสุดดูสกิลแซดแบบไม่ตื่นครับอันนี้ก็ทุบปกติดูแบบตื่นโอ้กว้างขึ้นแล้วก็หลายรอบสกิล X แบบไม่ตื่นครับเมเทโอตุ่มสกิล X แบบตื่นครับเมเทโอไลท์ตุ่มลูกใหญ่ขึ้นสกิล C แบบไม่ตื่นครับบินปกติสกิล C แบบตื่นครับเอาหินแบนขึ้นหินแบนขึ้นแค่นี้เหรออยากหินอ้วนๆกลายเป็นหินแบนแป๊บนึงนะผมขอดูอีกรอบอันนี้หินอ้วนอันนี้หินพร้อมแล้วก็เร็วขึ้นสกิล V แบบไม่ตื่นครับสกิล V แบบตื่นครับตูมตามตูมตามโอ้สุดยอดสกิลก็จะอลังการขึ้นแล้วก็ได้สกิล B มานะครับสกิล B ปึ๊บอ๋อยกหินยกหินแล้วทุ่มมาเรามาดูดาเมจกันสกิล Z ปุ่ม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 อ่ะมันก็หลายรอบแต่ว่าดาเมจแค่นั้นเหรอเออนี่นะประมาณ 12,000 แต่ว่ามันต้องโดนให้หมดไงสกิล X นี่ 12,000 คือผมว่าผลกราวิตี้มันต้องใช้ใส่พวกศัตรูตัวใหญ่ๆอ่ะมันถึงจะคุ้มสมมติเนี่ยมันตัวเล็กรอสกิล Z เนี่ยมันไม่โดนไงเดี๋ยวลองสกิล V ตุ่มตำตุ่มตำเฮ้ยอันนี้ได้อยู่นะสกิล B เว้ยเดี๋ยวมันตัวใหญ่แล้วอะเรามาลองกับมันที่ตัวเล็กดีกว่าเดี๋ยวผมขอสกิล V อีกรอบตุ่มตำตุ่มตำโอ้สกิล V นี่ใช้ได้อยู่สกิล B ยกหินแล้วทุ่มตุ่มตำตุ่มตำอ้าวเบากว่าสกิล V แต่ก็โอเคโอเคโอเคครับก็มีเท่านี้แล้วครับการทำผลตื่นใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย